สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีและแน่นอนนะครับนักแสดงจากดอกคูณเสียงแคนถือว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของทางช่องชีวี M25 ของเราครับผมทำให้เห็นผู้ชายเต็มเรื่องนะเรื่องนี้ คุณชอบเลยชอบมากแต่ละคนคนดีๆทั้งนั้นด้วยครับผมมันเพิ่งมาฟิตกันคือมันนัดกลุ่มกันแกเคยบ้างไหมนัดกับเพื่อนนอกจากกินไม่มีเพื่อนครบไม่มีพวกนี้คือมันแข่งกันเลยว่าอ้าวหลังจากจบละครปุ๊บเราก็ทำไงให้ร่างกายไม่มีไขมันอ๋อก็คือยังต่อเนื่องต่อธุรกิจต่อเนื่องขอต้อนรับแต่ตุ้มตามแมงมุมเอแล้วก็บิ๊กครับวงแขนกล้ามเป็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 นั่งเชียงก็บอกครับผมเอ๊ะเขาอีพอป่ะฮะเดี๋ยวนะพอนะโอเคครบแล้วนะโอเคครับตุ้มตามนี่ก็คือมาอะไรอุ้ยขอโทษฮะไปเรียกว่ามารายการบ่อยแล้วไอ้แก๊งนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนแก๊งล่าหมูแก๊งนักล่าประหารหมูครับคือใครเป็นคนคิดใครคิดชื่อเนี่ยเราต้องพูดความจริงเลยตอนแรกก็ความจริงคือความจริงตอนแรกนะครับพวกเรารวมตัวกันเนี่ยมันมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นนักล่าชื่อเก่านะครับนักล่าประหารหมีประหารหมีเอาคุณรู้แล้วเออพวกมึงชั่วกันเองแต่ว่าพวกเราก็เลยตั้งโพสต์ใหม่ว่าพวกเราจะเป็นแก๊งนักล่าประหารหมูเพราะว่ามันมีจุดเริ่มต้นก็คือเอกับพี่แมงมุมเนี่ยสองคนก็ออกกำลังกายนำเพื่อนมาก่อนอยู่แล้วแล้วทุกคนก็แบบหุ่นดีมากแล้วก็ชวนกันบอกว่าเฮ้ยเรามาทำชาเลนจ์กัน2เดือน2เดือนว่ามันจะเปลี่ยนได้มากแค่ไหนมันจะเปลี่ยนร่างกายได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก่อน2เดือนก่อนนี่อันนี้คือก่อน2เดือนคือวันแรกที่เราคิดว่าเฮ้ยหลังแล้วนี่หลังแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มชาเลนจ์กันอันนี้เริ่มหลังเดี๋ยววันแรกที่จะเริ่มก็หุ่นดีกันอยู่แล้วนะเว้ยใช่คือทุกคนมีฐานเดิมที่ค่อนข้างมีอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ก็มาเติมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันมีไลน์กลุ่มปรึกษากันตลอดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งใจว่ามันจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่เราตั้งใจจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายกันต่อด้วยอะไรเงี้ยครับจากละครเรื่องดอกคูณเสียงแคนแล้วไม่คุณสนิทกันขนาดนี้เลยสนิทมากครับก็คือจากละครเรื่องเนี้ยใช่ครับสนิทกันเพราะเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกคนเพิ่งมาเจอกันร่วมงานกันเป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับเรื่องแรกที่มาเจอตรงกันตุ้มตามนี่เราก็รู้อยู่แล้วมาจากเดอะสตาร์แต่ละคนมาจากไหนกันบ้างครับเอ็นมาจากไหนของผมเนี่ยปกติแล้วก็ทำอะไรอยู่อาชีพหลักๆเป็นนักแสดงเลยเป็นนักแสดงครับแล้วก็เป็นพิธีกรที่ช่อง3อ๋อช่อง3อ๋อน้องเป็นพิธีกรอยู่แล้วรายการสูงแค่ไหนไม่ถึงจริงๆความฝันของน้องคือเป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนจะแสดงใช่ใช่ครับจริงเหรอไม่รู้นะเนี่ยคือก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยคือผมชอบเตะฟุตบอลมากแล้วผมก็อยากแบบเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าพอช่วงหนึ่งที่ผมเริ่มเข้าวงการบันเทิงเริ่มแบบถ่ายโฆษณาเริ่มเดินแบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราซ้อมบอลแล้วตัวเรามันดำมากมันก้านมากเราควรที่จะแบบว่าไม่หรอมันจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยพลิกมาจากที่ต้องซ้อมบอลตากแดดไงฮะมาเตะบอลเล่นๆกับเพื่อนหลังเลิกเรียนฮะตอนแดดร่มๆตกดีกว่าเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพเอาน้องเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วไอ้นี่คนจังหวัดเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์นะฮะอ่ะเราไปที่แมงมุมแมงมุมจริงๆเนี่ยเริ่มจริงๆแล้วไม่ใช่ดาราครับเริ่มจากสตันต์หรือเป็นเทรนเนอร์เอาจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านู้นมันจะสอนผมสอนเกี่ยวกับไจโรโทนิกครับเป็นศาสตร์เกี่ยวกับโยคะกับพิลาทิสรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คือเป็นกายภาพเป็นนักกายขอใช้ภาษาชาวบ้านคือกายภาพบำบัดด้วยมันไม่เชิงขนาดนั้นครับมันกึ่งก็คืออยู่กับปาเจียครับอ๋อคืออ๋อสอนพิลาทิสอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นเขาเรียกว่าไจโรโทนิกมันจะเป็นแบบศาสตร์ที่มันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับผมก็คือเป็นพิลาทิสอ่ะใช่ครับคนคอยดูแลสุขภาพคนใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็กับปจิกอัชราพันธ์ใช่ครับแล้วก็ทำที่เล่นละครเวทีด้วยอ๋อแมงมุมนี่ใช่ครับเล่นเขาเล่นละครเวทีด้วยกันละครเยอะมากมาสายละครเวทีครับหลายเรื่องใช่ครับแล้วเราก็หายไปเลยใช่ครับปจิแล้วก็ผันตัวเองมาเข้าไปแคสช่อง7ครับช่อง7แล้วก็ได้เล่นชีวิตทุกวันเห็นก็บอกเป็นเด็กที่อยู่กับย่าใช่ครับอยู่กับยายครับอยู่กับคุณยายมาตลอดคุณยายเลี้ยงมาตลอดใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยครับผมตายายแล้วก็คุณแม่จะส่งเงินให้อ๋อมาแต่โตแบบคุณยายเพราะฉันก็เลยเรียกว่าเป็นเด็กที่หาเงินเองแต่เด็กๆเลยครับผมก็สมัยมหาลัยครับก็เริ่มหาเงินแล้วครับมันก็เลยเป็นเด็กคนนึงเป็นดาราคนที่ไม่เคยกลัวว่าจะไม่มีเวลาที่มันไม่มีงานมันก็จะเปิดร้านข้างถนนไปเปิดร้านกะเพราแล้วปุ๊บหรือบางทีมันก็ไปต้มก๋วยเตี๋ยวขายในทุกวันก็ยังรับเทรนฟิตเนสใช่ครับ
แล้วเป็นดาราแล้วประดับเทรนฟิตเนสเจอแขกลูกค้าแปลกๆยังไงโอ้โหเยอะมากครับอาทิเช่นโอ้โหเยอะมากครับถ้ากูไม่รู้จักกับมึงก่อนกูว่าต้องโรคจิตแสนเลยส่วนใหญ่จะได้รับลูกค้ารายแรกกับคนอ่ะตอนนี้เอาจริงผมเทรนอยู่ประมาณ17คนนะครับต่อวัน17คนคนถ่ายละครด้วยใช่ครับเทรนด้วยพยายามสลับต่ออาทิตย์สลับไปสลับไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความแปลกเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยเช่นเจอลูกค้าแปลกๆก็แนวมาแนวเลี้ยงดูก็มีครับแนวเลี้ยงขอพี่ดูแลน้องเลยได้ไหมเหรอครับผมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงขอเลี้ยงดูไหมมีครับมีครับหรอแล้วเราจะเลี้ยงปฏิเสธอย่างไรส่วนใหญ่เลี้ยงไม่ไหวหรอครับเพราะปกติผมทำงานเนี่ยผมก็6หลักอยู่แล้วครับตอนนี้ถ้าจะเลี้ยงนี่ต้องมี 6-7 หลักเลยเราเล่นคุณจะตอบเขาบอกว่าถ้ามีปัญญาเลี้ยงขนาดนี้เอาไหมเออพี่ไม่ต้องหาไม่ต้องเหลือไม่เหลือเล่นครับพูดเล่นครับผมก็เพราะฉะนั้นก็คือทุกวันนี้อาชีพจริงก็คือพวกนี้เห็นไหมเป็นดาราเนี่ยพวกนี้มันชอบอย่างเงี้ยมันจะไม่รอความตายใช่มันก็จะแบบว่าอาชีพหลักคือถ้าวันไหนไม่มีถ่ายละครปุ๊บก็จะเทรนเนอร์เต็มตัวใช่ครับเคยถามว่ามึงเทรนเนอร์แต่ของพี่มดเสร็จคนสุดท้ายไปที่ตีหนึ่งโบ๊ทบางทีรอดไปตีสามเลยครับหุยเฮ้ยที่ไหนเทรนอะไรก็ตีสามวิ่งทั่วครับใช่ครับวันคุณไปเทรนเขาตามบ้านอย่างเงี้ยเหรอครับมีทั้งบ้านคอนโดแล้วก็ฟิตเนสที่เขาอนุญาตให้เทรนครับผมถึงตีสามเลยครับผมก็แต่ว่าจะนอนให้พรนะครับอาจจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่10โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวเลยครับแล้วพอตื่นมาอีกทีก็ต่อเออแม่มุมฉันมี power page อยู่แกไปสอนฉันตอนแต่ฉันเสร็จรายการตี1ตี2อย่างเงี้ยแกไปสอนฉันหน่อยได้ผมเดี๋ยวตลอดอ่ะผมนอนดึกนอนเช้าตลอดไม่มดแล้วถ้าน้องง่วงอ่ะสอนเสร็จแล้วน้องง่วงก็บ้านกูมีห้องทําห้องเหงื่อออกทําไงเหงื่อออกอาบน้ําไปอีกคนละกันเดี๋ยวจะไม่จบบิ๊กครับเป็นเด็กจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิครับผมน้องมาเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กประกวดใช่ไหมลูกใช่ตอนนั้นประกวดอะไรมารายการเพชรดาราครับพี่น็อตเออใช่รายการเพชรดารานี่ผ่านมือนะเนี่ยเออพี่รู้ว่าหน้าพี่น็อตเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการนั่นกับพี่หนูแมมเออช่องไทยรัฐช่องไทยรัฐดีแล้วคือมันค้นหาแล้วนะค้นหานักร้องลูกทุ่งเป็นคนจังหวัดอะไรชัยภูมิครับผมชัยภูมิเลยแล้วเข้ามากรุงเทพตอนไหนตอนเรียนมหาลัยครับผมอ๋อตอนที่เข้ามาก็เพิ่งเข้ามาได้ใช่ครับปีนึงใช่ครับเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพปีนึงก่อนหน้าที่เป็นนักแสดงก็คือถ่ายโฆษณาอะไรไปเรื่อยก็มีไปแคสงานอะไรเงี้ยครับแล้วได้งานมั้ยไม่ได้เลยแต่ที่ได้ก็คือเนี่ยแหละมาประกวดรายการเริ่มร้องเพลงแล้วก็ชนะเลิศแล้วก็เริ่มมีงานเริ่มมีคนรู้จักใช่ครับเริ่มมีงานต่อยอดใช่ครับเริ่มจากตรงนั้นก็เป็นเด็กต่างจังหวัดมาอยู่ที่นี่ใช่ครับทำธุรกิจเสริมอะไรเขาบ้างยังครับผมตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยครับหนูเรียนอย่างเดียวเลยครับนะฮะแต่ตุ้มตามไปอีกหนึ่งคนวันดีคืนดีก่อนทำน้ำพริกตอนนี้ธุรกิจแกมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ทำจริงๆแล้วน้ำพริกก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่ามีอีกอันนึงคือพริกทอดพริกทอดนี่คือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบกินมากฉันนึกว่ามันเผ็ดหรือไม่ตุ้มเขาทำแล้วพริกหยวกหนูขายไหมคะลูกไม่ได้อยากจะลองชิมพริกหยวกตุ้มตามดูโอ้แพ็กเกจจิ้งดีมากอันนี้เผ็ดนะเนี่ยครับนี่ดีมากเลยนะปกติก็เป็นแค่ฟอยธรรมดาแต่นี่คุณทำแบบว่าดีเลยคุณแม่เป็นคนหามาหมดเลยครับรอคือทั้งหมดคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไหนๆก็มาแล้วผมบอกมันเป็นพริกสายพันธุ์ไทยนะครับคือปกติแล้วอ่ะครั้งแรกที่แม่ทำให้ผมกินอ่ะด้วยเหตุผลที่ว่าผมชอบซื้อมากินเยอะมากซื้อมากินแล้วก็แม่เขาเป็นห่วงเพราะว่าเขาไปสืบสอบมาหลายๆอย่างเขารู้ว่าเหมือนเรามันต้องนำพริกนำเข้าจากต่างประเทศจากประเทศจีนอะไรเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพในการผลิตของเขามันขนาดไหนอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเป็นห่วงก็เลยแบบแม่ทำให้กินก็ได้อะไรเงี้ยเอาพริกไทยมาทำของครั้งแรกเผ็ดมากกินไม่ได้เลยเผ็ดมากแล้วคุณแม่เขาทำเป็นเขารู้สูตรก็ค่อยๆพัฒนาสูตรมาจนมันทานเล่นได้แล้วไม่เผ็ดเลยใช่ครับรสชาติเป็นไงมดเคยกินแต่ไม่ยอมกินดูแต่นี่อร่อยจริงนะผมกินมาหลายยี่ห้อมากอันนี้เป็นยี่ห้อเนี้ยจะเป็นรสกระเทียมยี่ห้อของน้องคุณแม่ตามตอนนี้แม่ทำอะไรบ้างคือไอ้ตรงตามก็แบบแม่จะเป็นคนที่ไม่เคยอยู่นิ่งน้ำพริกยังทำไหมลูกน้ำพริกทำสบู่จากสารจากเปลือกมังคุดสบู่ต่างๆอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องของอาบน้ำล้างหน้าอะไรเงี้ยแต่เป็นสมุนไพรทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าเหตุผลเดียวที่แม่ทำเพื่อให้ผมใช้อ๋อแม่จะทับสบู่แม่ก็ทำให้ใช้ใช่ครับทุกวันนี้ล้างหน้าด้วยสบู่ของแม่โอ้โหพอใช้ดีก็เลยสุดยอดมันอร่อยมากมดเหมือนพี่กินถั่วเลยใช่ไปกระปุกนะฮะไม่เหมือนพริกเลยอ่ะผมซัดไปกระปุกแล้วอร่อยแน่นอนเดี๋ยวกลับมาตุ้มตามโสดหรือไม่โสดคำตอบช่วงหน้าครับผม
สนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี